ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำเค้กตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนตักผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำสีผสมอาหารสีม่วงและเผือกต้มสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเผือกต้มสุกหั่นเต๋าและมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นคนพอเข้ากันพักไว้ให้อุ่นการพักวุ้นให้มีลักษณะอุ่นเมื่อเทลงบนเนื้อเค้กส่วนผสมจะไม่ซึมเข้าเนื้อเค้กและแยกชั้นสวยตักวุ้นตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนลงพิมพ์วงแหวนที่มีเนื้อสปันเตรียมไว้ประมาณ2/3ของพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นกะทิตักผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูเผือกต้มสุกกดเป็นรูปหัวใจดอกไม้น้ำตาลและช่อสะระแหน่ให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก